งขาที่สำคัญของประยุทธ์จันทร์โอชาในการสืบทอดอำนาจคือสว250คนนั่นเองค่ะที่เป็นการประกาศสถาปนายืนยันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนั่นก็คือประชาชนต้องมาแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกันบอกว่าไม่เอารัฐธรรมนูญ60ขอทำใหม่ทั้งฉบับและเป็นการทำใหม่แบบไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดใดๆเลยแจกขันแจกอะไรเขาก็เอาขันไปทำอะไรเอาไปตักน้ำเอาไปรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นประโยชน์อะถ้าเลือกตั้งทำไม่ได้นะครับกำนันนะครับตอนนี้ทราบว่ากำนันทราบแล้วนะว่ารู้ตัวแล้วว่าตัวเองพลาดตรงจุดไหนนะแต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของกำนันว่าจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและกลุ่มกปปส.อย่างไรแต่อย่างนั้นก็ตามกลุ่มกปปส.ส่วนหนึ่งได้ออกมาร่วมกับจตุพรพรหมพันธุ์และในการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มกปปส.เป็นหลักคิดที่ผิดนะครับและจะสร้างปัญหาตามมาการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่รวมทั้งแกนนำกปปส.แกนนำกลุ่มเสื้อเหลืองคงเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าหลักมันเดินถูกหรือมันเดินผิดสวัสดีครับมาพบกับผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาครับ วันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะครับที่รับชมทั้งทาง Facebook รับชมทั้งทาง YouTube รับชมจากนอกในประเทศวันนี้สิ่งที่น่าสนใจฮะก็เป็นประเด็นหลายประเด็นเลยโดยเฉพาะเรื่องราวของเหตุการณ์ที่มีการแจ้งจับจตุพรพรหมพันธุ์นะตามมาตรา12เรื่องของการแปรพรรคนะครับแล้วก็เป็นวันครบรอบของพรรคประชาธิปัตย์การแปรพรรคของกำนันมันเกิดอะไรขึ้นการเมืองจะไปอย่างไรผ่านวันที่6นะครับซึ่ง6เมษายนวันจักรีมาได้ประเทศจะเป็นอย่างไรต่อไปไปดูในเชิงปรากฏการณ์แล้วมาเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์และกระบวนการสังเคราะห์กันครับภูมิใจไทยจะขันมาตั้งนานแล้วหนูเป็น10ปีแล้วแต่ขันแตกปฏิทินจะอะไรตั้งนานถ้าย้อนกลับไปเมื่อประมาณปี2ปีก่อนเนี่ยมันก็มีการแจกขันลักษณะแบบนี้ของคุณทักษิณแต่ช่วงนั้นมันเลือกตั้งหนูมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันเลยใช่ไหมตรงนี้มันยังไม่มีเลือกตั้งอะไรนี่แจกขันแจกอะไรเขาก็เอาขันไปทำอะไรเอาไปตักน้ำเอาไปรดน้ำผู้หลักผู้ใหญ่มันเป็นประโยชน์อะถ้าเลือกตั้งทำไม่ได้ถ้าอยู่ในระหว่างมีพรกเลือกตั้งทำไม่ได้แต่ที่ถ้าเป็นเรื่องปกติใช่ไหมผมสมมติช่วงนี้ผมไปไหนผมอาจจะพกไอ้เขาเรียกอะไรแอลกอฮอล์ไปสักใส่ชื่อผมเนี่ยไปให้กับหัวคะแนนผมไปให้กับคนที่เลือกตั้งพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมมันก็เป็นสิทธิ์ของผมอยู่แล้วนี่ก็หาเรื่องจนได้แล้วต้องอาบน้ำไหมเล่นน้ำไม่ได้เนี่ยต้องอาบน้ำไหมใช่ไหมหรือว่าจะเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็เป็นของขวัญขันนี่ทำอะไรได้บ้วนปากแดดร้อนใช่ไหมเอามาลาดตัวแล้วมันแป้งจริงๆเลย แล้วคนที่ให้ไปเขาก็ต้องเป็นเรื่องของพรรคเขาก็ต้องใส่ชื่อพรรคไปเป็นเรื่องปกติไม่มีอะไรนะครับนี่อันนี้นี่ในเสื้อพรรคเหมือนกันไม่ใช่เฉพาะเราใส่เอาก็ลุงป้อมเป็นหัวหน้าพรรคของผมก็มีชื่ออนุทินเต็มไปหมดใช่ไหมผมมาเพื่อเรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะชนะสงครามโปรดวินิจฉัยและพิจารณาการกระทำของคุณจตุพรคืนวันที่4เมษายนที่ผ่านมาที่พาดพิงไปถึงสถาบันพระมหากษัตริย์ว่ามีความผิดเกี่ยวกับมาตรา112หรือไม่และที่ผ่านมาผมก็ร้องทุกข์กล่าวโทษอย่างนี้มาตลอดและก็เป็นพยานในกรณีมาตรา112มาตลอดเป็นอย่างนี้เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้และวันนี้ครับแต่โดยส่วนตัวที่เรามองว่าอาจจะเข้าข่ายคุณจตุพรสามารถที่จะพูดเรื่องมาตรา112ได้แต่ไม่สมควรที่จะนำสถาบันเข้ามาเกี่ยวข้องในเรื่องของเรื่องใดๆก็ตามเพราะการชุมนุมตรงนี้เป็นการชุมนุมทางด้านการเมืองแต่ถ้าพูดถึงเรื่องมาตรา112หรือพูดถึงพระท่านนายกรัฐมนตรีหรือพูดถึงบุคคลหนึ่งบุคคลใดก็ตามนะครับ
สามารถกระทำได้แต่ไม่สมควรที่จะนำสถาบันลงมาแปดเปื้อนเป็นเรื่องสำคัญมากแล้วคนที่ปิดหูปิดตาเราตลอดเวลานั่นก็คือประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองค่ะเขาปิดบังความจริงตรงนี้ไม่ยอมขยายความจริงตรงนี้เขาแก้แค่หมวดนี้เขาพยายามทำทุกวิถีทางค่ะให้เขาอยู่ในอำนาจนี้อย่างยาวนานที่สุดและดูไม่แปดเปื้อนที่สุดแต่ความไม่ชอบธรรมของเขายังไงเขาก็ปกปิดไม่มิดหรอกค่ะอย่างที่พวกเราได้เห็นกันตั้งแต่คุณประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่มาตั้งแต่คสช.ตั้งแต่รัฐประหารเข้ามาตั้งแต่ได้รับเลือกตั้งจากการเลือกตั้งแบบเราในฐานะประชาชนยังไม่มีสิทธิ์เลือกนายกเลยนะคะแต่สวมีสิทธิ์ค่ะสวก็ไม่รู้มายังไงเขาได้เข้ามาเป็นนายกด้วยอำนาจที่เขาวางไว้เองรัฐธรรมนูญ60ที่คุณมีชัยร่างนั้นกำหนดแขนขาไว้อยู่ท่อนหนึ่งที่สำคัญมากเป็นมือของประยุทธ์สำคัญมากๆเลยค่ะนั่นก็คือสว250คนสว250คนนี้เราได้เลือกไหมคะแล้วเขาอยู่ๆมาได้ยังไงคะนั่นแหละค่ะประยุทธ์เป็นคนเอามาค่ะหาเลือกมาถูกต้องค่ะเพราะฉะนั้นแขนขาที่สำคัญของประยุทธ์จันทร์โอชาในการสืบทอดอำนาจคือสว250คนนั่นเองค่ะเอาเรื่องแรกก่อนนะครับว่ารัฐธรรมนูญที่พวกเรารู้จักกันเนี่ยมันคืออะไรนะครับในภาษาฝรั่งเนี่ยรัฐธรรมนูญมันคือ Constitution ใช่ไหมครับไอ้คำเนี้ยรากศัพท์ของมันคือมันมาจากคำว่าโคบวกอินสติทิวโคเนี่ยในภาษาอังกฤษคือแปลว่าร่วมกันอินสติทิวแปลว่าก่อตั้งดังนั้นคอนสติทิวชันมันจะต้องเกิดจากการที่ประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของอำนาจสูงสุดนั้นเนี่ยมาร่วมกันก่อตั้งนะครับดังนั้นเวลาเราจะใช้รัฐธรรมนูญหรือคอนสติทิวชันลักษณะของมันคือจะต้องเป็นฉันทามติร่วมกันของคนทั้งประเทศอย่างแน่นอนแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือว่ารัฐธรรมนูญ4ฉบับหลังของเราตั้งแต่มีการรัฐประหาร19กันยา49เรามีรัฐธรรมนูญชั่วคราว49เรามีรัฐธรรมนูญ50มีรัฐธรรมนูญชั่วคราว57และมีรัฐธรรมนูญ60ทั้ง4ฉบับนี้มันไม่ใช่รัฐธรรมนูญที่ผ่านฉันทามติจากพี่น้องประชาชนมันเป็นรัฐธรรมนูญที่เกิดจากการยึดอำนาจแล้วคนที่เข้าไปมีอำนาจก็เข้าไปเขียนกติกาและเวลาเขียนกติกาก็คือเขียนเพื่อให้เขาอยู่ในอำนาจได้ต่อไปเขียนกติกาเพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามของเขาไม่ได้เข้ามามีอำนาจหรือถ้าเข้ามามีอำนาจเขาจะมีระบบกลไกเข้าไปกำจัดเตะเราไปอีกนะครับดังนั้นคุณสมบัติของรัฐธรรมนูญ4ฉบับหลังของประเทศไทยมันจึงไม่สามารถเป็นรัฐธรรมนูญได้เพราะมันไม่เคยผ่านฉันทามติจากพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศพูดง่ายๆก็คือว่าคนเขียนรัฐธรรมนูญ4ฉบับหลังเนี่ยเป็นการเขียนในลักษณะเอาแต่ได้เขียนในลักษณะที่คิดว่าตัวเองจะชนะตลอดกาลเขียนในลักษณะที่ว่าไม่เคยคิดว่าตัวเองจะกลายเป็นเสียงข้างน้อยเลยเขียนในลักษณะที่ว่าเราจะอยู่ในอำนาจต่อไปเรื่อยๆรัฐธรรมนูญแบบนี้ไม่มีวันสร้างความปรองดองของคนในชาติได้อย่างแน่นอนนะครับดังนั้นเราจะกลับไปสู่จุดเริ่มต้นว่าเราเริ่มต้นทำรัฐธรรมนูญได้อย่างไรเมื่อสักครู่นี้ผมพูดอยู่ในห้องว่ามันมีอยู่3ช่องทางไอ้ช่องทางแรกเนี่ยที่เป็นการประกาศสถาปนายืนยันว่าอำนาจสถาปนารัฐธรรมนูญเป็นของประชาชนนั่นก็คือประชาชนต้องมาแสดงออกอย่างพร้อมเพรียงกันบอกว่าไม่เอารัฐธรรมนูญ60ขอทำใหม่ทั้งฉบับและเป็นการทำใหม่แบบไม่มีเงื่อนไขข้อจำกัดใดๆเลยดังนั้นทุกฝ่ายได้ประโยชน์จากการแก้แบบนี้แน่นะครับสิ่งที่เราเสนอตอนนี้ก็เพื่อรณรงค์เอาไว้ล่วงหน้าแต่ถามผมว่าผมอยากทำใหม่ทั้งฉบับไหมผมเชื่อว่าหลายคนในที่นี้นะครับรวมทั้งพวกเรา resolution เรายืนยันว่าเราอยากทำใหม่ทั้งฉบับแต่การรณรงค์ตอนนี้คือเอา4ประเด็นหลักนี้ก่อนนะครับแล้วถ้าจังหวะในทางการเมืองมันไปจนถึงขนาดที่บอกว่าทำใหม่ทั้งฉบับนะครับใครจะไปรู้ครับว่าผมก็มีร่างทั้งฉบับอยู่ในกระเป๋าอยู่ผมก็มีทุกเวอร์ชันนะผมก็มีร่างรัฐธรรมนูญทุกเวอร์ชันครับเวอร์ชันแบบเส้นทางที่1ที่ผมพูดผมก็มีอยู่ในกระเป๋าไอ้เวอร์ชันแบบเส้นทางที่2ผมก็มีอยู่ในกระเป๋า
เวอร์ชันแบบเส้นทางที่สามก็เปิดให้ดูวันนี้ดังนั้นตอนนี้มันรณรงค์แบบเส้นทางที่สามก็เอาอันนี้ออกจากกระเป๋าก่อนแต่ถ้าวันไหนสถานการณ์ทางการเมืองถึงแบบที่หนึ่งเมื่อไหร่ว่าเราอยากเลิกรัฐธรรมนูญ60ไปสู่รัฐธรรมนูญใหม่ทั้งฉบับที่ปราศจากเงื่อนไขใดๆประชาชนในฐานะผู้ทรงอำนาจสถาปนารัฐต้องกำหนดขึ้นตัวเองถ้าถึงวันนั้นผมก็มีหนึ่งฉบับมาให้ดูอยากเชิญชวนอย่างผมก็พูดอยู่หลายครั้งในรายการก็พูดว่าอย่าปล่อยภาระอันนี้ให้กับเยาวชนคนหนุ่มสาวที่เขาออกไปเรียกร้องผ่านการชุมนุมแต่เรื่องเหล่านี้ทุกคนช่วยกันได้ถ้าเห็นว่าจำเป็นต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เพื่อให้รักษาประชาธิปไตยและรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์ไปพร้อมๆกันเนี่ยนักวิชาการประชาชนต้องช่วยสื่อมวลชนต้องพูดประชาชนคนทั่วไปต้องพูดแม้กระทั่งฝ่ายอนุรักษ์นิยมรอยัลลิสต์ที่มีเหตุมีผลเห็นความจำเป็นของเรื่องนี้ก็ต้องช่วยกันออกมาพูดเรื่องใหญ่ขนาดนี้ปล่อยให้เป็นภาระอันหนักติ้งกับน้องๆเยาวชนที่ออกไปชุมนุมเรียกร้องอย่างเดียวไม่พอในส่วนตัวของผมสิ่งที่ผมทำได้ทุกวันนี้คืออะไรท่านถ้าลองติดตามรายการของผมผมก็จะนำเสนอเรื่องนี้เพราะผมเล็งเห็นว่าต้องพูดเรื่องนี้ให้ประชาชนที่เขายังไม่เห็นด้วยเห็นด้วยให้ได้บางคนอาจจะรู้สึกกลับมาติดตามบรรยากาศนะครับที่ธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์นะครับวันนี้ที่กลุ่ม resolution นะครับผมมา kick off นะครับแคมเปญของการเข้าชื่อแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับผมเพื่อรื้อระบอบประยุทธ์นะครับโดยกลุ่ม resolution นะครับเป็นการรวมตัวของ4องค์กรนะครับก็คือคณะก้าวหน้าพรรคก้าวไกลนะครับกลุ่มรัฐธรรมนูญก้าวหน้านะครับแล้วก็ไอลอนะฮะซึ่งวันนี้นะครับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับผมประธานคณะก้าวหน้าก็เดินทางมาร่วมด้วยนะครับแล้วก็ที่วันนี้เป็นสิทธิแล้วเช่นสิทธิในการลาคลอด90วันก็มาจากการรณรงค์เรียกร้องอันนี้มาจากการเรียกร้องแน่นอนในส่วนของร่างในส่วนของการเข้าชื่อข้างนอกแบบที่ resolution กำลังทำอยู่ในฐานะพรรคก้าวไกลที่เป็นส่วนหนึ่งของ resolution นะครับเราสนับสนุนแน่นอนเราสนับสนุนกระบวนการของภาคประชาชนดังนั้นเนี่ยบรรยากาศมันจะคู่ขนานกันไปนะครับถ้าในสภาไม่มีน้ำยาพอก็จะเจอกับพลังของประชาชนในการที่จะผลักดันให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับน้องประชาชนทั้งหลายเมื่อสักครู่นี้มีการสื่อสารผิดพลาดแต่ตอนนี้เราเข้าใจดีแล้วครับตรงกันว่าเราช่วยกันไล่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและผมเคยพูดถึงเพลงของเราว่าอาชีวะเราหลายสถาบันบุกตีกันจับมือกันแล้วมันสู้คุยข้ามประชาชนแล้วผมมีคำมั่นสัญญาตลอดว่าอาชีวะจะไม่มีวันหันหลังให้กับพี่น้องประชาชนว่านี่นะครับรัฐธรรมนูญปี60มันคือพินัยกรรมที่มอบไว้ให้แก่พลเอกประยุทธ์ราตรีที่เราไม่มีวันแก้ไขรัฐธรรมนูญปี60ได้ประยุทธ์ก็ยังอยู่ในตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อไปแต่ถ้าประยุทธ์ออกวันใดเราจะได้รัฐธรรมนูญฉบับประชาชนทันทีผมเรียนกับพี่น้องว่าหลายคนพยายามบอกว่าทำไมไม่อย่างนั้นทำไมไม่อย่างนี้ผมบอกว่าผมเองเห็นปัญหาแล้วว่าความจริงประวัติศาสตร์มันมีอยู่ทั้งโลกเวลาคนที่ต้องการฉวยโอกาสได้ประโยชน์จากทุกฝ่ายมันก็ต้มทุกฝ่ายวันนี้ก็เช่นเดียวฝ่ายประชาธิปไตยก็ถูกต้มทุกฝ่ายก็ถูกต้มเพราะผลลัพธ์สุดท้ายประยุทธ์ยังได้ประโยชน์สูงสุดอยู่นี่ผมบอกกับพี่น้องตั้งแต่เมื่อวานนี้จนกระทั่งบัดนี้ว่าถ้าต่อไปเรายังรู้ไม่ทันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเราก็จะตกเป็นเครื่องมืออย่างนี้ฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็บอกว่าโน่นก็มีปัญหานี่ก็มีปัญหามันมีปัญหาแม้กระทั่งเกาหลีฝ่ายประชาธิปไตยเราแต่ผลลัพธ์สุดท้ายคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาอยู่ในตำแหน่งต่อไป
คนอย่างประยุทธ์เป็นนายกมาแล้ว7 ปีและจะเป็นต่ออีก6 ปีเป็นนายกคนเดียวที่ครองตำแหน่งติดต่อกันยาวนานมากที่สุดในเชิงงานวิเคราะห์นะครับเราคงเห็นว่าวันที่6เมษายนนะครับเป็นวันครบรอบ2พรรคการเมืองพรรคภูมิใจไทยกับพรรคประชาธิปัตย์นะครับพรรคประชาธิปัตย์ก็จะสร้างคนรุ่นใหม่เดินหน้าทางการเมืองต่อไปนะฮะคุณจุรินทร์บอกว่าเขาเป็นคนรุ่นกลางนะครับเรื่องของการแจกขันนะของพลเอกประวิตรวงสุวรรณนะครับเรื่องของกำนันนะฮะก็เป็นที่พูดถึงกันนะการแจกขันนะของพลเอกประวิตรเนี่ยก็มีการพูดกันว่าการแจกขันมันถูกหรือผิดมันจะเป็นอย่างไรเรื่องการแจกขันของพลเอกประวิตรนะครับจะส่งผลทำให้มีการยุบพรรคพลังประชารัฐหรือไม่เพราะก่อนหน้านี้นะยุคของทักษิณนะฮะหลังจากที่หลบหนีไปก็มีการแจกขันนะครับหลังช่วงการรัฐประหารนะครับซึ่งตอนนี้สถานการณ์โดยรวมม็อบของจตุพรพรหมพันธุ์ก็ได้มีการเคลื่อนไหวออกมาม็อบเสื้อส้มของฝั่งของธนาธรก็จะมีการเคลื่อนไหวอีกระลอกหนึ่งวางเป้าไว้วันที่10แต่ที่น่าสนใจมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับคณะนิติศาสตร์ก็จัดเวทีขับไล่พลเอกประยุทธ์ขึ้นมาหลังจากที่ปิยบุตรแสงกนกุลนะครับตอนแรกก็จะจัดที่บริเวณสวนศิลปะหอศิลปะแต่ปรากฏว่าไม่ได้จัดต่อมาก็ทราบว่ามีการจัดที่มอธรรมศาสตร์เกิดขึ้นนะฮะเรื่องของการร่างธรรมนูญก็มีการเดินหน้าที่จะแก้รัฐธรรมนูญรายมาตราสถานการณ์ทางการเมืองนะฮะจริงๆแล้ววันที่6มันควรจะหนักแต่ทำไมมันเบาลงกลยุทธ์นะครับในการต่อสู้ของรัฐบาลเขาเดินอย่างไรทำให้สถานการณ์วันนี้ควรจะเป็นจุดเริ่มต้นของความรุนแรงกับเริ่มดีขึ้นแต่มันยังไม่จบแค่นี้ครับในเชิงงานสังเคราะห์นะครับรัฐบาลเดินหน้ากวาดล้างนะครับก่อนวันที่6เมษายนการกวาดล้างก็คือเล่นงานจับกลุ่มแกนนำที่อยู่บริเวณติดประชิดทำเนียบรัฐบาลแกนนำคนอื่นๆฮะศาลไม่ให้ประกันตัวนะครับถึงแม้ว่าจะมีการขอหลายต่อหลายรอบโตโต้นะครับออกมาจากห้องขังโดนข้อหาอ้างยี่ซ่องโจรก็ปรากฏว่าถูกตำรวจกาฬสินธุ์แจ้งข้อกล่าวหาและศาลไม่ให้ประกันตัวตามมาตรา112ก็เข้าคุกทันทีเลยนะครับสถานการณ์ก็เข้มงวดนะมากขึ้นหนักขึ้นนะครับแต่ก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองรัฐบาลสามารถผ่านวันที่6เมษายนไปได้ไม่ตั้งรับเดินรุกผมเรียนไปแล้วนะฮะตั้งรับไม่ได้ใครเดินเกมเดินหมากก่อนคนนั้นชนะอย่างไรก็ตามในเชิงงานสังเคราะห์หลังจากวันที่6เมษายนเป็นต้นไปนะครับจำไว้ให้ดีนะครับในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองสถานการณ์ทางการเมืองจะหนักและรุนแรงมากขึ้นตอนนี้เราคงเห็นนะครับการใช้ที่มอธรรมศาสตร์เป็นจุดเป้าหมายในการขับไล่พลเอกประยุทธ์เราคงเห็นการเคลื่อนไหวของจตุพรพรหมพันธุ์ที่มีการรวมสีกันของคนทุกๆสีนะครับซึ่งที่ผ่านมามีแกนนำที่เคยขึ้นเวทีของกปปสแกนนำเสื้อเหลืองอย่างไทกรพลสุวรรณนะครับแล้วก็แกนนำเรื่องของญาติพฤษภาธมินนะปี35ก็มีการเคลื่อนไหวพี่พิภพธงชัยซึ่งเป็นแกนนำพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยนะครับก็มีการเคลื่อนไหวสนับสนุนม็อบกลุ่มนี้ในแกลบการเดียวกันม็อบถึงแม้ว่าจะแตกคอกันบ้างแต่ก็พยายามรวมกลุ่มให้เป็นกลุ่มเป้าหมายเดียวกันในการเคลื่อนขับไล่พลเอกประยุทธ์ในแกลบการเดียวกันจตุพรพรหมพันธุ์ก็โดนแจ้งข้อข้อหาตามมาตรา112เหตุการณ์อย่างนี้มันจะเป็นยังไงล่ะในแกลบกำนันนะครับตอนนี้ทราบว่ากำนันทราบแล้วนะว่ารู้ตัวแล้วว่าตัวเองพลาดตรงจุดไหนนะแต่ยังไม่มีสัญญาณชัดเจนของกำนันว่าจะแก้ไขปัญหาของตัวเองและกลุ่มกปปส.อย่างไรแต่ก็ตามกลุ่มกปปส.ส่วนหนึ่งได้ออกมาร่วมกับจตุพรพรหมพันธุ์แล้วในการเคลื่อนไหวขับไล่พลเอกประยุทธ์ในเชิงงานสังเคราะห์ผมเคยเรียนไว้นะครับว่าการดำเนินคดีกับกลุ่มกปปส.เป็นหลักคิดที่ผิด
นะครับและจะสร้างปัญหาตามมาการเคลื่อนไหวของกลุ่มที่รวมทั้งแกนนำกปปสแกนนำกลุ่มเสื้อเหลืองคงเป็นตัวสะท้อนนะครับว่าหลักมันเดินถูกหรือมันเดินผิดเรื่องของกำนันนะครับที่ตอนนี้นะครับแกนนำกปปสโดนคดีกันหมดมีโทษจำคุกกันโดยส่วนใหญ่ลูกกำนันก็ปรากฏว่าศาลฎีกาส่งให้มาทำการพิจารณาเรื่องการบุกป่าเขาแพง นะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนกลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งคำถามคือทำไมกำนันแปรพรรคทำไมกลุ่มสีต่างๆจึงเปลี่ยนท่าทีในเชิงงานสังเคราะห์และมันเกิดจากพลเอกประยุทธ์นะครับไม่ใช่เฉพาะกลุ่มม็อบหรือกลุ่มมวลชนที่แบกเป็นกลุ่มต่างๆนะฮะตอนนี้หันไปอยู่ตรงข้ามกับพลเอกประยุทธ์เท่านั้นนะครับยังมีนะครับทหารด้วยกันเองรุ่นเดียวเพื่อนกับพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับจำนวนไม่น้อยเดียวทีเดียวนะครับก็เริ่มถอยห่างจากพลเอกประยุทธ์มากขึ้นนะครับสถานการณ์ทางการเมืองในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองนะครับจะหนักขึ้นนะผมเรียนย้ำมุ่นส่วนพ้นวันที่6เมษายนจะหนักในเดือนเมษาและจะหนักในเดือนพฤษภาคมการแตกหักอย่างเป็นทางการนะครับจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนพฤษภาคมอย่างไรก็ตามในเชิงยุทธศาสตร์การเมืองการปกครองนะครับ หลังจากพ้นวันจักรีแล้ววันฉัตรมงคลรัฐบาลต้องประคองสถานการณ์นะครับให้ผ่านวันดังกล่าวไปให้ได้แต่อย่างไรก็ตามผมย้ำนะฮะถ้าตั้งรับสถานการณ์จะวุ่นวายดูเหตุการณ์ปี2552เมษาจราจลและเหตุการณ์ปี53พฤษภาทะเลเพลิงเป็นตัวอย่างนะครับที่เกิดความวุ่นวายและเผากรุงเทพมหานครเกิดการจราจลกลางกรุงเทพมหานครเกิดขึ้นตอนนี้หลายเรื่องกำลังเกิดขึ้นฮะซึ่งผมไม่สามารถจะพูดได้ในคลิปนะแต่ผมเรียนว่าสถานการณ์การเมืองมันลึกซึ้งสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายนะครับพลเอกประยุทธ์ก็คงงงเหมือนกันนะตอนนี้มันสลับซับซ้อนยอกย้อนกลอุบายแต่สิ่งที่เราเห็นก็คือว่าการโจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นเริ่มน้อยลงนะครับแกนนำนะครับตอนนี้แกนนำเด็กและเยาวชนโดยส่วนใหญ่ไปอยู่ที่ไหนฮะที่อ้างว่าเป็นเยาวชนเป็นผู้ใหญ่เด็กคนรุ่นใหม่21คนอยู่ในคุกนะครับและที่เหลือนะกำลังทยอยเข้าคุกมีอีกหลายคนมีประมาณ13คนนะที่มีโอกาสทยอยเข้าคุกนะขณะเดียวกันก็มีรายงานบอกจตุพรบอกว่าจะมีคนทยอยถูกปล่อยออกมาจากคุกนะมากขึ้นนะครับถามผมว่ามันจะเป็นยังไงผมว่าคงยากอ่ะคงไม่ง่ายอ่ะสถานการณ์ตอนนี้คงไม่ง่ายนะตอนนี้ก็มีการสัญญาว่าจะไม่โจมตีสถาบันพระมหากษัตริย์หรือไม่พูดถึงสถาบันพระมหากษัตริย์อีกถ้าออกจากเรือนจำนะครับอย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าเขาจะได้รับการประกันตัวหรือได้รับไม่ได้รับการประกันตัวนะครับการรุกบุกตีขับไล่พลเอกประยุทธ์จะเกิดขึ้นหากได้รับการประกันตัวขึ้นมาก็ไม่ได้หมายว่าความว่าคดีของเขานั้นจะหมดลงไปสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากกรรมที่มันเกิดจากการกระทำนะครับอย่างไรก็ตามถ้าพลเอกประยุทธ์แม่นยำในยุทธศาสตร์ก็จะผ่านวิกฤตนี้ไปได้แต่ถ้าไม่แม่นยำในยุทธศาสตร์จบที่การเป็นทรราชแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ เราจะอยู่อย่างจงรักอย่างภาคดีเป็นใต้ฝ่าธุลีชีวิตยอมพลีให้องค์เนื้อกล้ามหาวชิราลงกรณ์ให้คงอยู่คู่ชาติไทยเราได้เป็นร่มเงาเหล่าพระศกนิกรเป็นพ่อของแผ่นดินยอมเลือดรินหลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินลมหายใจตั้งสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปข้อเ
พอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระปกเกล้าชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อย่างภักดียอมเลือดรินหลังแม่ร่างถูกฝังกลบลึกลงดินถึงลมหายใจต้องสิ้นเพียงแค่พ่อของแผ่นดินได้ยังคงอยู่ต่อไปขอเดชะใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทพระปกเกล้าชาวไทยพ่อเป็นศูนย์รวมใจพลังศรัทธายิ่งใหญ่เป็นร่มไส้แผ่นดินจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อย่างภักดีจะอยู่อย่างจงรักเราจะขอตายอย่างภักดีเพราะพวกเรานี้คือประชาชนของพระราชาหากใครมาคิดปองร้ายพวกเราจะปกปักรักษาเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักตายอย่างภักดีเราขอสัญญาจะอยู่อย่างจงรักใต้อย่างภักดี